มันจะมี2แบบครับพ่นสีทองเหลืองกับแปะโกเพทอันนี้ผมคิดว่าอันนี้พ่นน่าจะพ่นสีแต่อันนี้น่าจะแปะโกเพทครับเพราะถ้าพ่นสีอะสีมันจะออกเหลืองกว่านี้แล้วมันจะไม่ใสครับนี่อย่างเงี้ยผมว่าดูเหมือนแบบเป็นทองเหลืองอาจจะแบบลงสีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยไม่ใช้นี่เหมือนกันไอ้ตัวนั้นนะตัวนั้นนี่คือชีพเลยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเครื่องหลอกอันนี้น่าจะเป็นเครื่องถ่านใช่ไหมผมบอกพี่ผู้ชายว่างานอิตาลีนี่หาน้อยคนจริงๆนะที่จะชอบนะมันต่างกับตรงไหนกลไกครับกลไกของอิตาลีอ่ะมันจะไม่มันจะดูไม่อลังเหมือนกับของเยอรมันของอะไรพวกนี้แต่งงานสถาปัตย์อ่ะของเขาอ่ะมันโดดเด่นกว่าเยอะครับการใช้งานของเรือนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ3วันไขลานทีนึงแค่นั้นครับก่อนหน้านี้ในการเรือนนี้เดินตรงไหมครับตรงเวลาไหมครับหรือว่ามีช้ามีเร็วมีอะไรไหมครับก่อนหน้านี้ก็เหมือนตรงอะค่ะอ๋อถ้าตรงเพราะว่าแล้วพอนานๆไปมันก็เริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆพอลูกตุ้มเพนดูลัมเนี่ยในส่วนของจานเนี่ยจะเป็นตัวปรับเวลาช้าเร็วซึ่งผมยังไม่ได้แตะต้องเขาเลยนะครับอันเนี้ยถ้าเวลาเขาเคยตรงเป๊ะก็แปลว่ามันก็จะตรงอยู่แต่ถ้านาฬิกาไม่ตรงโทรแจ้งผมนะแต่ผมจะบอกให้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วผมจะเข้ามาปรับให้เพราะตัวนี้มันจะมีตัวปรับอยู่ด้านใต้ครับจริงๆอ่ะผมจะสอนให้ลูกค้าทำก็ได้แต่เบื้องต้นผมให้ดูเรื่องเวลาให้ผมก่อนอย่างเดียวก่อนแล้วถ้าผมมาสวิตช์หมายถึงว่ายังต้องสังเกตยังไงว่าอย่างวันเนี้ยผมส่งงานตอนบ่ายโมงตรงค่ะพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงหยิบมือถือขึ้นมาดูนะครับถ้ามือถือเราบ่ายโมงแต่อันเนี้ยบ่ายโมง5นาทีแปลว่านาฬิกาเร็วไป5นาทีนาฬิกาจะดูว่าช้าเร็วดูภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นครับแต่ดูจากตุ้มๆแล้วไม่มีเคยปรับไม่เคยอะไรผมคิดว่าน่าจะตรงแล้วครับถ้าล้างเครื่องยังไงก็ว่าส่วนเรื่องการทำความสะอาดหรืออะไรเนี้ยเมื่อกี้ผมบอกพี่ผู้ชายไปรอบนึงเราไม่จำจริงอ่ะผมว่ามูลค่ามันอยู่ที่ความเป็นแอนทีค คือความหม่นความของพวกทองเหลืองพวกนี้มันจะทำให้ดูแอนทีคเพียงแค่ว่าเนี่ยพวกฝุ่นพวกนี้ใช้แต่ปัดแค่นั้นแหละครับให้เห็นลายเนื้อไม้ชัดๆหน่อยปัดบ่อยๆมันก็จะมันเลื่อมๆขึ้นเลื่อมๆขึ้นไอ้พวกเนื้อตรงนี้ครับเนื้อไม้เนี่ยมันก็จะดูสว่างขึ้นนะครับเนี่ยหรือสักปีนึงก็มาลงขับทองเหลืองสักทีหรือไม่ได้ครับพวกวีนอนพวกอะไรพวกนี้วีนอนใช่ไหมใช่